เรื่องราวของปีศาจปลาทองนั้นว่ากันว่าผีตัวนี้เนี่ยนะเป็นปีศาจที่เกิดจากความคับแค้นใจของหญิงนางหนึ่งซึ่งมีนามว่าโมโนฮานะที่โมโนฮานะเนี่ยสาเหตุที่ชีนางได้กลับกลายมาเป็นปีศาจร้ายไปนั้นก็เป็นด้วยว่าเธอถูกฆ่าตายอย่างทารุณโดยการถูกจับหัวกดน้ำจนขาดอากาศหายใจตายนั่นเองครับและสถานที่เธอถูกฆ่าตายนั้นน่ะก็คือที่อ่างเลี้ยงปลาทองของเธอนั่นแหละแล้วก็ด้วยความเขียดแค้นของดวงวิญญาณของโมโนฮานะเนี่ยที่มันก็ได้อัดแน่นแบบว่าสุดๆแล้วนะดวงวิญญาณของเธอจึงเข้าไปสิงสถิตอยู่ในร่างของปลาทองที่เธอได้เลี้ยงเอาไว้จนในที่สุดมันก็เลยทำให้เธอนั้นได้กลายเป็นปีศาจปลาทองจอมอาฆาตเพื่อที่จะไปทำการล้างแค้นกับผู้ที่ได้ลงมือฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมคนนั้นซึ่งก็คือมิโนบุนตะนั่นเองล่ะครับและภายหลังจากที่ปีศาจปลาทองได้ออกปฏิบัติการไล่ล่าสังหารมิโนบุนตะให้ลงไปเฝ้าราบมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้นให้ความแค้นของโมโนฮานะมันก็ยังคงอยู่เช่นเดิมนั่นแหละครับมันไม่ได้จางหายไปไหนเลยและด้วยพลังพูดอันสูงส่งที่เกิดจากความแค้นและผลจากการฟิชเชอริงกับปลาทองนี่เองมันจึงทำให้โมโนฮานะยังคงวนเวียนคอยตามจิกตามหลอนตามแก้แค้นเหล่าบรรดาลูกๆหลานๆของมิโนบุตะอย่างไม่ลดละเธอจึงกลายเป็นปีศาจที่แสนจะน่ากลัวเอามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมและถ้าหากว่ามีใครเกิดเผลอไปแต่งเข้าเป็นเขยรั่วสะใภ้ของตระกูลนี้เข้าก็ถือว่าซวยละงานนี้เพราะปีศาจปลาทองโมโนฮานะเนี่ยก็จะตามมาสังหารบุคคลผู้นั้นเพื่อระบายความแค้นจนมอดมวยมรณาไปตามๆกันเลยล่ะครับนายท่าน